ช่เยอะมากคือเขาขายด้วยนะไม่พอเขาแถมให้อีกเออใจดีมากวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเงิน1ดอลลาร์เนี่ยสามารถซื้ออะไรได้บ้างที่นราธิวาสครับทุกคนโดยผมเนี่ยมี2ใบนะฮะเราแบ่งกันคนละ1ใบแล้วก็เราจะมาแข่งกันนะทุกคนว่าใครสามารถใช้เงิน1ดอลลาร์ในการซื้ออาหารได้คุ้มกว่ากันนะทุกคนส่วนเราจะได้อะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยดีกว่าครับไป let's go ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องแปลงเงินดอลลาร์ให้เป็นเงินไทยก่อนนะฮะเพราะว่าเราจะไปซื้อเนี่ยแน่นอนนะเงินดอลลาร์อาจจะซื้อไม่ได้ที่ประเทศไทยก็อาจจะมีร้านที่รับแต่มันก็ไม่ใช่ทุกร้านทุกคนนะก็เน้นชัวร์ก็เลยไปเปลี่ยนเป็นเงินไทยก่อนนะฮะก็วันที่ผมทายเนี่ย1ดอลลาร์เท่ากับ35บาทครับทุกคนผมคิดว่าผมจะซื้อให้มันคุ้มที่สุดนะฮะมาดูกันว่าจะได้ที่ขนาดไหนผมบอกไว้ก่อนนะว่าค่าครองชีพของที่เนี่ยในร้านที่ว่าร้านผมเนี่ยคือไม่ได้แพงมาก35บาทผมว่าเหลือเฟือซื้ออะไรได้เยอะเลยจะเข้ายำกี่บาทนะจะเอาข้าวยำ1ข้าวยำนะฮะทุกคนโอ้อันนี้จะมีเป็นข้าวเกี๊ยวเป็นนะติ๊กไม่ใส่ครับไม่ใส่โอเคเอาแค่นี้ครับ15บาทนะของน้องชีนะครับร้านแรกเนี่ยน้องอยากจะกินยำมาม่าก็เลยมาที่ร้านนี้นะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยถูกมากๆนะฮะทุกคนเป็นยำมาม่าทะเลนะมีกุ้งมีหอยอะไรเงี้ยแต่แค่20บาททุกคนก็เลยมาที่นี่โอเคเอายำมาม่าไม่เผ็ดข้าวโพดเหรอข้าวโพดนี่10บาทจะเอาวะถ้าเอาเนี่ยก็เหลืออีก5บาทแล้วนะจะเอาไหมไว้ก่อนแล้วกันไว้ก่อนวันนี้เรามาในงบประหยัดไงเราจำกัดงบไงทุกคนไปแล้วกันนะนี่เป็นมะนาวสดด้วยทุกคนนี่เขาใช้มะนาวสดนะโอ้แซ่บอิ่มลีทุกคนดูนี่ทุกคนดูเห็นไหมมีกุ้งมีหอยอันนี้คือปกติทุกคนนะดูปกติผมกินก็แบบนี้เหมือนกันทุกคนดูนี่มีกุ้งมีหอยทุกคนดู20บาทนะทุกคนยำร้านนี้เนี่ยจะมีเป็นไก่ป๊อปด้วยเนี่ยนะชิ้นใหญ่มากนะชิ้นละ1บาทเอาป่ะเอาสัก5ชิ้น5บาทเหลือ10บาทอ่ะแต่เธอเงินไม่เหลือไม่เยอะใช่มั้ยเอาป่ะเนี่ยซื้อไปก่อนใช่มั้ยอย่าป้ายยาเลยเอาชาเขียวแก้ว10บาทนะจะเอาน้ำมั้ยตัวเองเหลือ15บาทแล้วไม่ขายน้ำแข็งเปล่ามั้ยโอเคผมไม่ต้องคิดเยอะนะฮะเพราะว่าผมยังเหลืออีก20บาททุกคนนะเราซื้อน้ํา10บาทก็ยังเหลืออีก10บาทเอาไว้ซื้อข้าวเกียบซื้ออะไรได้รวมกันไม่ต้องรวมกันก็คือแยกนะฮะ10บาทมาร้านเดียวกันได้นะนี่ใช่มั้ย10บาทมาร้านเดียวกันได้แก้วใหญ่ด้วยทุกคนนี่ดูมีทุกเมนูนะฮะอันนี้คือแก้ว10บาทนะจับหน่อยจับหน่อยจะจ่ายตังค์ก่อน10บาทนี่โอเคเหลืออีก10บาททุกคนมาดูกันต่อไปน้องเขายังเหลืออีก15บาทบอกว่าอยากจะกินผลไม้ใช่ไหมก็เลยมาที่นี่นะฮะเป็นร้านผลไม้สดที่แบบราคาถูกมากมีตั้งเหลือ15บาทใช่ไหมไม่รู้ว่าก็จะขายหรือเปล่า15บาทเกิดไหมคือปกติเราซื้อแบบ20บาทขั้นต่ำไงลองทำนะลองดูน่าจะได้ฝรั่งเชฟบอย15บาทนะเอากี่บาทนะ15บาทนี่ดูไปครับ15บาทไปเขาก็ขายแล้วโอ้โหดูอะไรก็ได้โอ้15บาทเห็นไหมได้เยอะมากคือเขาขายด้วยนะไม่พอเขาแถมให้อีกเออใจดีมากส่วนผมนะฮะผมคิดว่าผมอยากจะกินข้าวเกี๊ยบแล้วกันเพราะว่าตังผมเลยไม่ยังไงเลยอีก10บาทก็น่าจะต้องเป็นข้าวเกี๊ยบนะเพราะว่าข้าวเกี๊ยบที่นี่ก็มันได้เยอะคนตัวละสวยกันนะอันเดอร์ก็ได้เถอะผมไม่เคยซื้อเหมือนกัน10บาทปกติจะซื้อ20นี่ทุกคนได้มาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งกินแล้วก็มาสรุปกันนะฮะว่าใครได้คุ้มกว่านะฮะสรุปนะครับ1ดอลลาร์หรือว่า35บาทของผมเนี่ยผมได้เป็นข้าวยำ1ห่อชาเขียว1แก้วแล้วก็ข้าวเกลียบอีกชุดนึงฮะทุกคนบอกเลยว่าอิ่มนะฮะส่วนของน้องเนี่ยได้เป็นยำมาม่าทะเลแล้วก็ผลไม้ก็อย่างที่เห็นนะฮะก็ทุกคนคิดว่าใครชนะที่แบบใครที่ใช้เงิน1ดอลลาร์ได้คุ้มกว่าก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคือที่ทําให้เห็นเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าเอ้ยของที่บ้านเราอ่ะมันไม่ได้แพงนะคือถ้าคุณมีเงิน100 1 50บาทมาอยู่ที่เนี่ยคือคุณซื้ออะไรได้เยอะมากเลยข้าวก็10บาท20บาทก็มีนะเงี้ยอย่างเช่นฝรั่งเนี่ยเวลาเข้ามาที่บ้านเราเนี่ยเค้าจะแบบรวยเลยนะคือเงินแค่ไม่กี่ดอลลาร์ของเค้าเนี่ยสามารถซื้ออะไรได้เยอะมากนะไม่แปลกที่เราจะเห็นฝรั่งมาเที่ยวประเทศไทยเยอะแล้วก็ไปใช้เงินที่เนี่ยเพราะค่าเงินมันต่างกันอะไรเป็นอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมขอตัวกินกันก่อนนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับทุกคน